สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตสต็อกปลานะวันที่7ธันวาคม2566นะครับตอนนี้แอดมินก็รู้เวลาวันที่ย้ายร้านแล้วนะก็จะเริ่มย้ายสิ้นเดือนนี้นะประมาณ25ธันวานะครับก็อาจจะยังขายอยู่จนถึงประมาณ28จะทยอยย้ายประมาณ25นะก็หลังจาก25ก็อาจจะงดส่งปลาแล้วนะครับช่วงนี้ยังพอส่งได้อยู่อ่ะเดี๋ยวไปดูปลาด้านหน้าร้านก่อนนะครับเจ้าประจำของแอดมินเลยรอกินข้าวเริ่มจากด้านหน้าตู้ด้านหน้าตัวที่เป็นซินเวอร์ทิปหมดแล้วนะครับตอนนี้จะเหลือเป็นม้าลายหางยาวก็จะมีอยู่2แบบก็คือตัวนี้จะเป็นลายขีดนะครับ10บาทกับลายจุดนะครับตัวนี้10บาทแล้วก็มีบูททองตัวสีทองๆนี้นะเหลืออยู่10บาทเหมือนกันตัวนี้10บูททองหรือโกลเด้นบาร์มนะถัดมาก็จะเป็นเซเป้เซเป้ตัวละ10บาท3ชนิดนี้กินกุ้งนะครับไม่แนะนำให้เลี้ยงรวมกับกุ้งแล้วก็ปลาที่อยู่นอกร้านของแอดมินเนี่ยเป็นปลาค่อนข้างทนนะอยู่อากาศร้อนได้เลี้ยงง่ายค่อนข้างทนเลยแล้วก็ตัวนี้จะเหลือไอ้โรซี่บาร์ฟเหลืออยู่2ตัวนะถัดมาตู้กลางนะครับก็จะเป็นพวกปลากลุ่มกินตะไคร่นะครับก็มีปลาน้ำผึ้งนะครับอันนี้กินตะไคร่สีน้ำตาลนะครับในตู้แต่จะไม่เหมาะกับพวกตู้ไม้น้ำนะครับตู้เล็กเหมาะกับพวกบ่อมากกว่าแล้วก็เลี้ยงรวมกับพวกปลาทองปลาคาร์ฟอะไรพวกนี้ไม่ได้นะมันจะดูดเมือกปลาที่ว่ายช้าๆได้ก็แนะนำให้เลี้ยงกับปลาใหญ่ที่ว่ายไวชนิดอื่นนะครับถัดมาก็จะเป็นหอยกินหอยก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็หอยกินหอยหน้าที่ของเขาก็คือไว้กินหอยที่มีลักษณะเหมือนหอยเจดีครับในตู้ก็คือลักษณะของหอยกินหอยนะครับลงเยอะแค่ไหนก็ถ้าตู้24ผมว่าน่าจะต้อง10ตัวขึ้นไปอะครับอาจจะมากกว่านั้นก็ได้เพราะพวกนี้มันกินช้านะครับถ้าใช้ปักเป้าแคระก็จะกินเป็นพวกเลขหนึ่งไวกว่าแต่ถ้าพวกหอยยินหอยเนี่ยจะกินกลุ่มหอยเจดีดีกว่าถัดมาก็จะเป็นหอยแอปเปิลนะครับหอยแอปเปิลตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ2สีก็คือสีเหลืองกับสีขาวนะครับสีม่วงเหลืออยู่นิดหน่อยนะตัวละ10บาทแล้วก็มีหอยใจแอนแลมฮอนนะตัวลายๆนี่ก็10บาทตัวนี้เป็นกุ้งฝอยนะติดมาบางคนก็มาขอซื้อนะก็มันก็กินตะไคร่ได้นะกุ้งฝอยแต่ค่อนข้างดุนะ มันจะชอบติดมากับพวกปลาอื่นในตู้ถัดมาก็เป็นเข็มแพทตินัมนะครับก็ตัวละ10บาทนะก็กินอาหารเม็ดได้ปกตินะแต่ว่ากินกุ้งได้เหมือนกันก็ระวังด้วยนะถัดมาก็จะเป็นเล็บมือนางจุดกับเล็บมือนางธรรมดานะครับผมแพน2กล้องเลยนะก็เล็บมือนางจุดจะเป็นตัวด้านขวานะครับลายเป็นจุดๆส่วนเล็บมือนางด้านซ้ายจะเป็นเล็บมือนางแบบโบราณนะคือโบราณในที่นี้ของแอมลินคือสมัยก่อนอ่ะเขาจะนิยมใช้ตัวนี้แต่หลังๆเขาก็จะนิยมใช้ตัวนี้กันแหละเพราะมันกินดีกว่าถ้าเป็นเล็บมือนางจุดอะครับข้อดีของมันก็คือมันไม่กัดปลาเล็กแต่ว่าเล็บมือนางธรรมดาเนี่ยเวลาโตขึ้นมันจะกัดปลาเล็กได้แล้วก็เล็บมือนางจุดเนี่ยเมื่อโตขึ้นนะครับมันไม่ใช่โตขึ้นเมื่อเวลามันกินตะไคร่หมดเนี่ยบางทีมันกินมอสหรือกินต้นไม้ด้วยก็ควรแยกออกคือมันกินดีมากแล้วมันอาจจะกินเยอะเกินไปอ่ะครับก็แต่ละตัวก็เลยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะแต่ทั้ง2ตัวทั้ง2ชนิดกินกุ้งได้โอเคตัวละ10บาทเท่ากันนะครับเลือกใช้ได้ว่าจะใช้ตัวไหนถัดมาก็จะเป็นมาดากะมาดากะข้างนอกก็จะเหลือมาดากะแพตตินัมนะสีส้มจะอยู่ข้างในพวกนี้จะตัวละ20บาทแล้วก็แพะเขียวจะหมดนะจะเหลือแต่แพะเผือกเดี๋ยวแพะเผือกดูตู้ข้างในก็ได้แล้วก็กุ้งตัวละบาทก็จะเหลือแค่สีแดงนะครับตอนนี้จะไม่ค่อยมีหลากหลายเพราะว่าอีกเจ้าหนึ่งเขาไม่ได้มาส่งให้แอดมินนะก็พวกนี้เป็นกุ้งราคาถูกเพราะว่าเป็นกุ้งตัวเล็กนะสีไม่สดแล้วก็เป็นตัวผู้ซะส่วนใหญ่เน้นลงจำนวนเยอะๆไว้กินตะไคร่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านในต่อเพราะว่าช่วงสิ้นปีนี้ก็
ปลามันจะไม่ค่อยหลากหลายแล้วนะเพราะว่าเรื่องการนำเข้าอะไรเงี้ยอาจจะมีน้อยลงอาจจะหลังสิ้นปีเลยเพราะว่าด้วยเรื่องแบบบางทีพวกฟาร์มอย่างเงี้ยเขาอาจจะปิดปรับปรุงหรือปิดฟาร์มอะไรชั่วคราวนะก็อาจจะมีปลาน้อยลงก็จะไปมีอีกทีก็ช่วงต้นปีเดี๋ยวมาดูปลาที่แอดมินเหลือในร้านนะก็เมื่อวันพุธก็ลงเป็นรอบสุดท้ายนะครับมีปลาใหม่อยู่ไม่กี่ชนิดแล้วก็จะหยุดลงแล้วเพราะว่าอีก2อาทิตย์ก็ต้องย้ายละก็ตู้แรกจะเป็นเอ็มเพลอร์นะครับนี่เป็นเอ็มเพลอร์ธรรมดานะถ้าตัวผู้ครับนี่ตัวนี้คีบชายชายตรงครีบท้องครับจะออกสีเหลืองๆแบบเห็นได้ชัดเลยสีจะเข้มกว่าพวกนี้จะตัวละ40บาทแล้วก็ถัดมาจะเป็นโกเตต้านะครับตัวสีทองอันนี้60นะครับตัวที่เป็นหางแดงอ่ะเหมือนจะน้อยลงแล้วจะเหลือแต่ตัวธรรมดาแล้วถัดมาตู้ล่างตู้นี้ผมก็เป็นตู้วาบินะผมย้ายไปอยู่ตรงกันแล้วก่อนไปก็มีตู้นี้นะหอยเขาหอยเขารอบนี้มาสวยนะก็ครับหอยเขารอบนี้มันจะมีเขาเยอะเลยมีตัวนี้เขามาเยอะแหละก็จะตัวละ30บาท4ตัว100นะก็ไว้กินตะไคร้สีเขียวเป็นจุดนะครับในตู้เนี่ยเหมือนตะไคร้หน้าตู้อย่างเงี้ยตะไคร้ไม่ได้อยู่ในกล่องนะตะไคร้มันอยู่นอกกล่องมันเลยไม่ได้กินพวกหอยขาวหอยหมวกทหารนะครับก็ไว้เน้นกินตะไคร้สีเขียวหรือสีน้ำตาลที่เกาะอยู่ข้างตู้นะก็เน้นลงจำนวนเยอะหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้ไปจุดที่มีตะไคร้นะเขาอาจจะกินช้าหน่อยแต่ถ้าใช้พวกปลาที่มันกินตะไคร้ข้างตู้ได้ดีก็เป็นพวกซักเกอร์นะครับซักเกอร์ที่ร้านก็จะมีเป็นตัวนี้เป็น L144 นะครับ 24K ก็หลักๆคือสีเขียวสีน้ำตาลที่เอามือลูบออกได้นะครับถึงจะกินได้ถ้าแน่นเกินก็ต้องใช้หอยมากกว่านะตอนนี้ก็ 24K จะเหลือ200นะครับแล้วก็มีตัวหางยาวนะครับไซส์เล็กหางยาวไซส์เล็กก็ขาย150ก็ได้ครับแล้วก็มีไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็250แล้วก็มีพวกพานาเมนนะ150บาทตอนนี้ก็มีประมาณนี้ส่วนพวกซูเปอร์เลสผมจะไว้อีกตู้นึงตอนนี้มีไม่เยอะโอเคเดี๋ยวไปดูตู้ถัดไปอันนี้แอดมินที่สายไว้นะเพิ่งถ่ายน้ำปลาป่วยไปถัดมาก็จะเป็นตู้นี้เป็นปลาสอดนะจะเป็นสอดดำบนไม่เชิงบอลลูนนะเป็นสอดดำหางบ่วงก็ไว้กินตะไคร้ตะไคร้มันกินน้อยนะเท่าที่เห็นมันกินเยอะคือแบบช่วงตั้งตู้แล้วมันมีพวกเมือกขอนไม้หรือแบคทีเรียไบโอฟิล์มพวกนี้กินดีแต่ถ้าตะไคร้อาจจะกินสู้พวกกุ้งแคระหรือเล็บมือนางไม่ได้แล้วก็ยังมีกุ้งกล้วยเหลืออยู่นะสอดดำ10บาทนะกุ้งกล้วยจะ20บาทเหลือแต่ไซส์เล็กแล้วก็มีกุ้งยามาโตะยามาโตะก็เหลือแต่ไซส์เล็กนะครับไซส์เท่ากุ้งเชอร์รี่เลยประมาณนี้นี่คือกุ้งยามาโตะนะเห็นไหมครับมันจะมีจุดลายๆอยู่บนหัวต่างกับกุ้งกล้วยนะกุ้งกล้วยจะไม่มีกล้ามพวกกุ้งยามาโตะจะมีกล้ามกุ้งยามาโตะจะ60บาทนะครับกุ้งกล้วยหอม20สอดดำ10บาทโอเคมาดูตู้ถัดไปซิลเพชรน้อยกับซิลหนูมีของพอดีวันเสาร์อาทิตย์ซิลเพชรน้อยนะครับลายจะเป็นจุดๆนะครับสีแดงครับตัวละ10บาทจริงๆพวกนี้เป็นปลารวมกลุ่มนะไม่ถึงกับฝูงเห็นไหมเขาจะอยู่กันกระจายเลยแล้วก็ซิลหนูจะอยู่ด้านนี้จะเป็นลายขีดนะครับส่วนลูกค้าที่ถามหาบิจิเต้นะครับของผมคงเอาเข้าตอนย้ายร้านใหม่เลยมีลายเป็นขีดนะมีลายเป็นจุดโอเคส่วนตู้ด้านล่างก็จะเป็นลามิโนสตอนนี้แอดมินพักอยู่นะยังขายได้ยังมีเสียหายอยู่แต่ล็อตนี้มาตัวใหญ่อยู่ขายได้อีกทีก็น่าจะอีกสักอาทิตย์หนึ่งครับอันนี้เรามีโน้ตนะแล้วก็ตู้ด้านบนก็จะเป็น
ซิลขวานเล็กกับขวานใหญ่นะรอบนี้ซิลขวานใหญ่ก็มาไซส์ใหญ่หน่อยนี่นะครับถ้าปลาฝูงสำหรับคติแอดมินก็คือมันจะว่ายอย่างเงี้ยคือไปไหนไปด้วยกันอย่างเงี้ยนี่ฝูงนะอย่างตัวนี้เป็นขวานใหญ่นะครับขวานใหญ่ลายขวานนะครับตรงด้านหลังเห็นไหมครับสีดำๆเขาจะใหญ่กว่าแล้วก็มีขอบขาวอยู่ด้านหลังลายขวานด้วยแต่ถ้าขวานเล็กจะออกสีส้มๆนะครับบางตัวก็เริ่มออกสีส้มแล้วเห็นไหมลายขวานจะเล็กกว่าแล้วก็รวมฝูงดีพวกนี้จะรวมฝูงดีโดยไม่ต้องมีปลาใหญ่ไปไล่ด้วยแต่ถ้ามีสักหนึ่งตัวก็โอเคนะปลาใหญ่ก็เลือกปลาไม่ดุนะพวกไออะไรนะคองโก้ตะเพียนหน้าแดงเนี่ยเดี๋ยวร้านใหม่น่าจะได้เลิกลงพวกปลาใหญ่ด้วยนิดนึงนะแต่พวกเทวดาที่ร้านยังไม่ค่อยขายนะเพราะว่าเทวดามันเคยขายแล้วมันพักกักโรคยากพอสมควรโอเคเดี๋ยวไปดูตู้ถัดไปมีคาดินันป่าที่เพิ่งเข้ามากับคาดินันเผือกคาดินันเผือกนี่มานานแล้วคาดินันป่ามันจะต่างจากคาดินันธรรมดาตรงที่สีแดงมันจะสดกว่านะแต่ก็มาพร้อมลามิโนนะเนี่ยยังมีตาอยู่นะแอดมินก็จะยังไม่ขายนะถ้ามีตาอย่างเงี้ยขายไม่ได้มันยังมีบางตัวสะเงาะสะแงะอยู่นะเมื่อไหร่จะขายได้ก็เมื่อไม่มีตายน่าจะอีกอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวไปดูคาดินันเผือกนี่ตู้ว่างหลายใบเลยนะเตรียมการไว้นี่เป็นคาดินันเผือกนะครับคาดินันเผือกจะ30บาทคาดินันเผือกนะครับเส้นสีแดงเนี่ยจะยาวจนถึงโคนหางเลยแล้วก็ถ้าปลาเผือกตาต้องสีแดงถ้ามองที่ตาน้องปลาจะเห็นสีแดงนะก็จะรวมฝูงดีเหมือนกันเพราะว่าเป็นกลุ่มคาร์ดินันนะโอเคแล้วก็เราไปดูพวกกลุ่มนีออนกันบ้างนีออนตอนนี้ก็เหมือนจะมีครบนะยกเว้นนีออนดำเริ่มจากตู้แรกเป็นนีออนไดมอนด์ครับนีออนไดมอนด์ตัวละ30นีออนจะรวมฝูงน้อยกว่าคาร์ดินันนะนีออนไดมอนด์จุดเด่นของเขาก็คือประกายตาสีฟ้าแล้วก็ส่วนหัวบริเวณหัวจอกเทาๆนะแล้วก็นีออนเผือกจะต่างจากคาดินันเผือกตรงสีแดงนะนะครับแดงครึ่งนึงมันก็25บาทนะถ้านีออนไดมอนด์30โอเคนีออนไดมอนด์กับคาดินันเผือกคละกันได้ส่วนนีออนเผือกจริงๆมันจะคละกับคาดินันได้แต่ว่าคาดินันตอนนี้ของหมดมันจะเหลือแต่คาดินันป่าเดี๋ยวมาดูอันนี้จะเป็นนีออนธรรมดานะครับนีออนธรรมดาจะตัวละ10บาทนีออนธรรมดาก็สีแดงจะยาวครึ่งนึงกลุ่มนีออนเนี่ยสีฟ้ายาไอเส้นฟ้าข้างลำตัวนะครับจะยาวไม่ถึงโคนหางถ้าเป็นกรีนนีออนเนี่ยเห็นไหมครับเส้นสีฟ้าเขาจะยาวถึงโคนหางเลยอ่ะผมแพน2กล้องเทียบให้ดูนะเห็นไหมครับดูที่ขีดฟ้านะแล้วเวลาเราเลี้ยงจนมันปรับตัวกับตู้ได้อะสีแดงมันจะไม่ชัดและเห็นแต่สีฟ้ากรีนีออนเนี่ยจะรวมฝูงดีสุดแล้วเป็นปลาป่าที่เรียกมากินอาหารง่ายนี่40บาทถ้าตู้สุดท้ายก็เชอรี่บาร์ฟต้องรอล็อตใหม่เลยนะเพราะว่ามันเหลือแต่ตัวเมียหรืออาจจะมีตัวผู้แหละแต่สียังไม่ค่อยขึ้นเนี่ยพวกกลุ่มเชอรี่บาร์ฟเชอรี่บาร์ฟก็จะตัวละ40นะรวมถึงเชอรี่บาร์ฟเผือกด้วยแล้วก็จะมีพวกกลุ่มซูมาตานะซูมาตาจะมีแบบคาดลายธรรมดาแล้วก็มีสีทองนะครับตัวละ250บาทแล้วก็มีกระดี่ช็อตบอดี้นะครับตัวละ150พวกนี้จะไว้กินฟ้าผิวน้ำเป็นยังไงไหมมันจะกินฟ้าผิวน้ำโอเคเดี๋ยวไปดูตู้ถัดไปปลาบูตอนนี้จะเหลือแค่2ชนิดก็คือบูอนาตัสนะครับตัวลายๆหรือบูเรนโบว์นะเป็นกลุ่มสตีโฟดอนกลุ่มสตีโฟดอนก็คือกินตะไคร้ข้างตู้ได้ไม่จำเป็นต้องกินอาหารสดอย่างเดียวแต่ถ้าไซซิโอปัสเนี่ยไอ้พวกไซซิโอปัสตัวนี้จะเป็นบูเรนลิฟพวกนี้ก็จะกินแต่อาหารสดจะไม่ค่อยกินตะไคร้ตัวละ200บาทเท่ากันถัดมาก็เป็นพวกตู้ปลาแพะ
ก่อนไปดูปลาแท้นะตัวนี้ก็จะมีเป็นลูบี้เตตรานะตัวละ40 บาทตัวแดงๆนี้นะลูบี้เตตราตัวละ40 บาทก็จะเป็นปลาขนาดเล็กนะโตไม่เกิน2 เซนเหมาะกับตู้เล็กๆเลี้ยงจริงๆก็เลี้ยงง่ายนะเลี้ยงไม่ได้ยากแล้วก็พวกปลาแท้ในตู้ก็จะมีถ้าตัวใหญ่ที่อยู่ด้านหน้านี้เลยก็จะเป็นเมลานิทรัสพวกนี้จะ200หมดเลยนะมีเมลานิทรัสมีออเรนจ์เวเน่ตัวนี้เวเน่ส้มแล้วก็มีอะโดฟอยตัวนี้ที่เหมือนไอแพะอะไรนะแพะแพนด้าหัวส้มๆแล้วก็จะมีตัวนี้มีตัวนี้เป็นแพะแพะเผือกนะไซส์ใหญ่นี่ก็150แต่นอกนั้น200อย่างตัวนี้เอเลแกนต์แล้วก็จะมีสเตอร์ไบยักษ์ตัวนี้คีบอกส้มชัดๆเลยโอเคถัดมาก็จะเป็นปลาแพะที่คนไทยเพาะก็จะมีเป็นเปปเปอร์เผือกนะครับถ้ากระดงสูงก็120นะกระดงไม่สูงก็80แต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาตัวลายนะครับแพะลายหรือแพะเปปเปอร์เนี่ยอย่างกระดงสูงนี่80ถ้ากระดงสั้นก็60ตัวนี้ก็เป็นขวานเล็กนะพอดีมันมีหลายชุดขวานเล็กกับเอลเลอร์นะจะมีลายเดียวนะเหลือเป็นลายพีคอกมั้งไม่รู้เรียกถูกก็ตัวละ20 บาทนะก็จะมีแต่ตัวผู้นะเอลเลอร์จะไม่ค่อยมีตัวเมียเพราะว่าฟาร์มเขาไม่ขายไม่ใช่เพราะผมไม่ขายแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแพะเผือกหางยาวตัวนี้ตัวละ80จะเหลือไม่เยอะแหละตัวนี้ก็โอเคถัดมาเป็นจะไล่ไปเป็นน้องกุ้งและกับแพะที่เหลืออยู่กุ้งก็จะมีกุ้งและคูนตัวนี้เดี๋ยวนะกระจกมันกุ้งและคูนก็จะเป็นกุ้งตระกูลพาราคาริดีน่านะก็คือมันจะไม่ผสมกับไอ้ดีมบูในตู้กุ้งสีหรือว่าเลดบีอะไรพวกนี้ก็จะไม่ผสมนะมันจะแยกออกมาเลยเป็นกุ้งจากทางเวียดนามนะเลี้ยงง่ายแต่น้ำอย่าร้อนเกิน30 องศาส่วนค่าพารามิเตอร์น้ำก็อยู่ได้กว้างๆเลยก็ตัวละ35 บาทนะเท่ากับพวกดีมบูดีมบู35แล้วก็ตัวนี้จะเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตก็35นะเช็ดตู้โอเคช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะแล้วก็ในตู้ก็จะมีแพะคาโบซัสเหลืออยู่ไม่เยอะนะตัวละ80แล้วก็จะเหลือแพะ2 ชนิดคีบอกส้มอันนี้จะเป็นสเตอร์ไบ80แล้วก็จะมีแพะไตลีเนตัสนะในตลาดเขาจะเรียกจูลี่กันคีบหลังดำๆถ้าเป็นจูลี่แท้ครับหัวมันจะเป็นจุดๆนะแต่เป็นถ้าไตลีลายมันจะเหมือนสมองพวกนี้ก็80เท่ากันสเตอร์ไบมันจะอยู่ข้างหลังเยอะกว่ามันชอบเล่นน้ำเนี่ยจะเกาะอยู่ขอบตู้แล้วตู้สุดท้ายก็จะเป็นแก๊งน้องแพะแพนด้าว่ายอยู่ข้างตู้น้องมาว่ายอยู่ข้างตู้มันเลยไม่อยู่พื้นเลยอันนี้จะเป็นแก๊งน้องแพะแพนด้านะก็จะตัวละ40 บาทแพะแพนด้าจะเป็นตัวที่ลูกค้าบอกว่าเลี้ยงยากสุดสาเหตุหลักๆที่ผมคิดได้ก็คือส่วนใหญ่แพะแพนด้าเวลามาครับไซส์เล็กแล้วก็พอไซส์เล็กปุ๊บมันอาจจะหาอาหารตรงพื้นยากอะไรยากแล้วถ้าจะให้มันไปเป็นปลาเก็บเศษอาหารนะแต่ถ้าปลาในตู้เราเยอะมันเก็บอาหารไม่ทันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะผอมตายได้ดังนั้นควรจะให้อาหารเวกจมเสริมเข้าไปด้วยนะส่วนในตู้นี้ก็จะเป็นแรมไอก็จะตัวละ20 บาทโอเคถัดมาก็เป็นเรื่องกุ้งแล้วกุ้งราคา10 บาทจะมีอยู่3 สีนะครับก็จะมีสีแดงสีส้มแล้วก็ซูชิแดงนะตัวละ10 บาท12 ตัว 100นะครับ6 ตัว 50คือกุ้งพวกนี้กับกุ้งตัวละบาทข้างนอกอ่ะไอ้พวกนี้จะเป็นตัวเมียอัตราการกินตะไคร่อ่ะก็คือจะน้อยสุดเลยถ้าเทียบหมายถึงตัวต่อตัวนะ
ก็จะลงเน้นลมจำนวนเยอะหน่อยนะแล้วก็มี L144 ตาฟ้าในตู้นี้เหลืออยู่นิดหน่อยตัวละ250 บาทแล้วก็จะมีหอยกลุ่มกินตะไคร่ก็จะมีหอยม้าลายแบบนี้นะ30 บาทแล้วก็จะมีหอยหัวหอมนะหัวหอมเป็นจุดๆนะตรงนู้น30 บาทเหมือนกันแล้วก็จะมีหอยหมกทหารก็คือจะเป็นตัวดำๆนะเนี่ยตัวละ20 บาทโอเคถัดไปก็จะเป็นกลุ่มหอยเมื่อกี้ให้ดูหอยขาวไปแล้วนะหอยขาวกับหอยกะทิหอยขาวมันจะเป็นหอยของอินโดนะหอยกะทิจะเป็นหอยไทยหอยกะทิรอบนี้ก็จะออกสีเหลืองๆแดงๆนะลายจะไม่ค่อยมีถ้าใช้หอยขาวกับหอยกะทิครับก็คือมันจะกินตะไคร่ตามซอกได้ดีกว่าแต่ต้องลงจำนวนเยอะกว่าแล้วก็หอยกะทิจะตายง่ายกว่าหอยขาวเท่าที่ลูกค้าบอกมานะแต่ถ้าเน้นกินแต่ข้างตู้อย่างเดียวเลยไม่ค่อยมีมุมก็ใช้เป็นหอยหมกอาหารก็ได้โอเคแล้วก็กุ้งกินตะไคร่ที่เก่งรองลงมาจากกุ้งฝีก็จะเป็น2ชนิดก็คือกุ้งบูไข่เล็กกุ้งบูไข่เล็กสีมันก็จะเปลี่ยนตามอาหารที่กินหรือสภาพแวดล้อมนะตัวละ20 บาทนะครับแล้วก็จะมีเป็นอีกชนิดนึงก็จะเป็นกุ้งเรดโนสเป็นตัวนี้กุ้งจมูกแดงนะตัวนี้กุ้งเรดโนสก็จะตัวละ20 บาทนะ10 ตัว 150ก็ค้ากับบูไข่เล็กก็ได้แต่ว่าเรดโนสอาจจะกระโดดเก่งที่สุดถ้าเทียบกับกุ้งชนิดอื่นนะส่วนกุ้งที่กินตะไคร่ดีที่สุดถ้าเทียบตัวต่อตัวก็คือยามาโตะจะกินดีสุดนะรองลงมาเล่นบูไข่เล็กแล้วก็ท้ายสุดเลยก็คือพวกกุ้งสิงมาดูตู้อื่นบ้างตู้อื่นที่แอดมินลงไว้ก็เป็นปลาพักแต่ว่าน่าจะขายได้เสาร์อาทิตย์นี่แหละเพราะว่าตั้งแต่ลงไม่มีตายแล้วจะไม่เหมือนกับไอคาร์ดินันที่บอกไปตัวนี้จะเป็นแพ็คปิกมี่นะแพ็คปิกมี่จะตัวละ60 บาท2 ตัว 100เป็นปิกมี่ป่านะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นซิวเขียวอาจจะไม่เห็นความเขียวมันเท่าไหร่นะเพราะว่าอยู่ตู้ใสก็จะตัวละ25 บาทปิกมี่จะ60เอมเบอร์ก็เข้ามาแล้วเอมเบอร์ตัวละ20 บาทก็จะมีผีเสื้อเวียดนามไปไหนหมดอ่ะเป็นไซส์เล็กนะ120 บาท L144 หางยาวก็จะมีเผือกกับดำนะตัวละ150แต่ว่าสีดำจะมีอยู่2ตัวมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ออโต้60โอเคเดี๋ยวไปดูตู้ที่เหลืออีก2ใบมีคนรอกินข้าวตัวนี้ก็จะเป็นซิลตาเขียวซิลตาเขียวก็เป็นซิลไทยนะขอบตาสีฟ้ากระดงหลังสีดำนะไปเป็นฝูงตัวละ10 บาทแต่แนะนำให้ลดระดับน้ำนะพอกระโดดเก่งมากจะคล้ายๆแรมไฮอ่ะแต่แรมไฮตามันจะใหญ่กว่าแล้วก็อันนี้เป็นมาดากัสนะก็สีส้มกับสีขาวนะตัวละ20 บาทโอ้แล้วก็มีแพะเผือกราคาขึ้นนะจะเป็น20 บาทแล้วก็แพะเขียวหางยาวก็20โอเคก็ปลามันจะซ้ำๆนะเพราะว่ายังไม่ได้ลงปลาใหม่นะครับจะเน้นลงปลาที่มันขายแล้วหมดไวนะเพราะว่าถ้าจะเอาปลาแปลกๆมาถ้าแอดมินยังไม่คุ้นชินเนี่ยการพักปลามันจะนานนะอาจจะใช้เวลาแล้วก็แอดมินเพิ่งนึกได้ว่าสำหรับลูกค้าบางท่านที่ยังไม่เคยเห็นโลกจุดขาวนะให้ดูตู้นี้เพราะว่ามันเพิ่งเห็นวันนี้เลยเดี๋ยวหาตัวชัดๆก่อนอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้ใส่ยาแล้วหายแล้วมันจะไวไปหรือเปล่าเพิ่งใส่ยาได้2 วันเองนะ
มันไม่ค่อยเห็นแล้วเพิ่งใส่ยาได้2วันเองคือโรคจุดขาวอะครับถ้านี่ๆยังเห็นอยู่บางตัวนี่คือถ้าเห็นไวแล้วใส่ยาไวมันจะหายไวเห็นไหมครับจุดเล็กๆตรงโคนหางเลยคือจุดขาวมันจะชอบจุดที่มันขึ้นนะมันจะขึ้นตามครีบก่อนเห็นไหมนี่ๆตัวเนี้ยขึ้นอยู่ตรงโคนหางกับครีบหลังก่อนจุดๆเล็กๆอาการอย่างอื่นมันจะไม่ค่อยออกเลยนะเนี่ยต้องมาสังเกตอย่างเงี้ยคือแอดมินต้องดูทุกเช้าเลยนั่งจ้องทีละตู้เลย3นาที5นาทีก็ว่ากันไปนี่ๆคือตัวนี้เห็นชัดแต่ว่าตัวอื่นอ่ะมันเป็นน้อยลงแล้วมันจะมีบางตัวที่ยังเป็นอยู่ก็ของแอดมินก็ใช้เป็นมาลาไคกีนนะกับฟอร์มาลีนผสมกันมาลาไคกีนก็1หยดต่อน้ำ10ลิตรแล้วก็ฟอร์มาลีนก็15-20 ppmประมาณนี้ใส่ทุกวันนะวันไหนถ่ายน้ำก็ถ่ายน้ำก่อนแล้วค่อยใส่ยาแล้วก็อุปกรณ์แยกหมดจะไม่เอามาปนกับตู้ที่ไม่ได้เป็นโรคนะเพื่อป้องกันเพราะว่ามันลามไปตู้อื่นได้โอเคนี้ก็ดูคร่าวๆนะแต่ของแอดมินอ่ะเปิดแอร์ปกตินะไม่ได้ติดฮีเตอร์มันไม่ต้องติดมันก็หายได้ถ้าเห็นทันนะโอเคแล้วก็เรื่องไม้น้ำที่ยังเหลือขายอยู่ตอนนี้ก็จะขายเป็นตู้นี้เลยหลักๆก็จะมีเป็นโรทาร่าโคโรต้านะ10บาทโรทาร่ากรีม10บาทก็คือจะถอนให้เลยแล้วก็มีอควาต้านี่นะลาบิเจียอควาต้า10บาทมีลาบิเจียคิวบานะ10ไม่ใช่10บาท80มีเนซี่นะ30เอเฟรม100นึงแฮการ์ดเนี่ยเป็นก้อนๆนะมันจะเป็นก้อนวาบิอันนี้ก็150แล้วก็ก้านทูบแดงหรือคิวเฟียนาคอยดี้นะ30มีไอ้ผักแขยงอยู่ด้านหลังอยู่นิดหน่อยนะไอ้ฮิปโปรอยเดสอ่ะ30นะบาโคป้า30ลาบิเจียมินิซูเปอร์เลส10บาทแอมมาเนียแดง30โรทาร่าทูโรนาเดนซิตก็ขอขาย30ไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเปิดร้านใหม่เดี๋ยวอาจจะปรับราคานิดหน่อยก็ไม่อยากเก็บไว้เยอะนะส่วนพวกนี้ก็เป็นพวกฝอยทองแคร์นะไม่ใช่ฝอยทองย่ากระดาษฝอยทองแคร์อยู่ด้านหน้าที่เป็นย่ากระดาษนะแล้วก็วีสามใบ10บาทแล้วก็วิธีแยกปลาในตู้กรีนิออนเห็นไหมครับสีแดงเริ่มไม่มีแล้วพอปรับตัวเข้ากับในตู้ได้แล้วมันจะเห็นแต่สีฟ้าแล้วก็ตัวนี้เป็นคาร์ดินัลแล้วก็มีนีออนเผือกตัวนี้คาดีนั้นเหือแล้วก็เชอร์รี่บาร์สเนี่ยถ้าตัวผู้มันจะแดงอย่างนี้เลยเออมันเหลือแต่ตัวเมียเดี๋ยวรอร้านใหม่นะครับเดี๋ยวหามาลงให้แบ็คเอ็มเพลเลอร์ก็ไม่ได้ลงไว้ปลาเล็กยังพอมีนะแต่ต้องเลี้ยงไปสักพักถึงจะได้สีอย่างนี้นะก็ขวานใหญ่ด้านหลังไอ้พวกที่มันเป็นแบบเนี่ยเห็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนจะเป็นโรคอย่างเงี้ยรอยมันขาดขาดอันนี้คือมันไม่ได้ป่วยนะมันอายุมากแล้วมันแก่ตัวนี้น่าจะอยู่มานานมากแล้วแต่ไม่ตายแล้วทีประมาณนี้ก็ถ้าลูกค้าหาปลาตัวไหนไม่เจอหรือว่ามีคำถามสอบถามก็ทักมาถามในเพจได้เลยนะเดี๋ยวใน YouTube แอดมินก็จะทิ้งเป็น LINE เบอร์โทรแล้วก็ Facebook LINE ไว้ให้นะครับก็อัปเดตไม่นานเพราะว่าปลาไม่เยอะ30นาทีโอเคสวัสดีครับ